เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:04 น.อุตมะเผยนายกรัฐมนตรีกำชับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ให้ทั่วถึงขณะสมคิดเตรียมหารือหน่วยงานทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ 16:28 น.ครม.รับทราบมาตรการลดภาระค่าใช้น้ำช่วยประชาชนช่วงโควิด-19 รวมวงเงิน 6,077 ล้านบาท 16:39 น.กรมควบคุมโรคเผยผลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของสถาบันบำราศนราดูรปัจจุบันเหลือเพียง1รายที่ยังรักษาตัว 16:42 น.กระทรวงสาธารณสุขส่งคณะผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สนับสนุนแล็บโรงพยาบาลยะลาล่าสุด 16:56 น.กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนแต่งตั้งบุษราไตรทิพย์เจริญชัยนั่งรองผู้จัดการด้านกลยุทธ์และบริหารกองทุนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup